บ้านเราการลบเป็นส่วนหนึ่งที่จะสอนสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ลูกนั่นก็คือการลุกได้ด้วยตัวเองเราอยากให้เขาลุกได้ด้วยตัวเองในวันที่เราไม่อยู่กับเขาแล้วสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของ Anywhere With You ครับวันนี้เป็นเทปที่เราตั้งใจจะทำตั้งนานแล้วแหละเป็นช่วงพ่อแม่บอกพ่อแม่อะไรประมาณนี้พอเราอยู่ในช่วง Gen Y เนาะเราเป็นคนยุค Gen Y เราก็จะเจอความเชื่อของการเลี้ยงลูกที่มันมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในรุ่นคุณปู่คุณย่าที่เลี้ยงตัวเรามาแล้วเราจะต้องเลี้ยงลูกมัน2 Gen เนี้ยมีความแตกต่างกันของวิธีการเลี้ยงลูกหรือความรู้ต่างๆซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้มีช่องว่างหรือมีแก๊ปที่เราอยากจะฟิลซึ่งเราคิดว่าทุกๆบ้านต้องมีปัญหานี้เวลาเราอยากจะอธิบายกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายว่าเราเลี้ยงลูกแบบไหนแล้วเราก็อยากให้เขาเข้าใจแต่บางทีมันค่อนข้างยากแล้วก็ดูบน YouTube หรืออะไรเงี้ยมันยังไม่มีแพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโอก็เลยอยากจะค่อยๆเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการเลี้ยงลูกเนี่ยมาทำเป็นวิดีโอแชร์เผื่อว่าใครอยากจะเอาไปเปิดให้คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเนี่ยฟังนะครับเราเชื่อว่าทุกคนแหละที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราหวังดีทุกคนเพียงแต่ว่าองค์ความรู้หรือว่าหรือการเรียนรู้เนี่ยมันค่อนข้างต่างกันในแต่ละวัยเราก็เลยอยากทำคอนเทนต์ช่วงที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยอยากจะให้คุณปู่คุณย่าได้เปิดฟังเองที่บ้านแล้วก็เข้าใจเราในฐานะพ่อแม่มือใหม่เหมือนกันมาว่ากันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับทำอย่างไรเมื่อลูกของเราล้มหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อลูกของเราล้มอย่างแรกอันนี้เราจะพูดในกรณีที่ล้มแบบล้มทั่วไปนะล้มทั่วไปล้มแบบไม่รุนแรงมากไม่มีบาดแผลหรือไม่มีอะไรที่จะต้องปฐมพยาบาลก่อนก็คืออย่างแรกเลยเนี่ย safety first ดูก่อนเลยว่าการล้มนั้นน่ะทำให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นเป็นแผลมีเลือดตกยางออกไหมถ้าเกิดว่ามีก็จัดการปฐมพยาบาลหรือว่าหา medical attention อย่างที่เหมาะสมก่อนนะครับแต่ในกรณีนี้ก็คือถ้าเกิดว่าใครอยู่ในช่วงที่เลี้ยงลูกแล้วเขาเริ่มเดินเนี่ยการล้มแบบเนี้ยเราว่าทุกคนเข้าใจแหละก็คือการล้มที่เจอกันได้ในทุกๆวันที่เขาตั้งแต่เริ่มหัดเดินเริ่มคลานหรือว่าแม้กระทั่งเดินได้ใหม่ๆเนี่ยลูกๆอ่ะมีแน่นอนนะครับปัญหาก็คือการตอบสนองของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าหรือว่าคนเลี้ยงดูเมื่อเขาได้รับอุบัติเหตุล้มลงเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงถึงจะเรียกว่าอันเนี้ยเหมาะสมเริ่มที่พิตฟอลที่เราเจอบ่อยๆละกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะพานิคหรือว่าโอเวอร์รีแอคก็คือเล่นใหญ่อะไรอาจจะอารามตกใจอารมณ์แบบเป็นห่วงแล้วก็ใส่ความเป็นห่วงเข้าไปถ้าเด็กเห็นเรามีลักษณะแบบเนี้ยเขาจะร้องหนักขึ้นอันนี้สังเกตดูได้เลยบางทีเขาไม่ได้เจ็บหรอกแต่ว่าเป็นเราเนี่ยแหละที่ใส่อารมณ์เข้าไปด้วยความตกใจเรามีสีหน้าเป็นกังวลหรือเราร้องเสียงดังหรือตะโกนเสียงดังเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กไม่เห็นเลยว่าไม่ได้เจ็บลูกเนี่ยเห็นเลยว่าไม่ได้เจ็บแต่ว่าร้องเพราะว่าเขาตกใจเสียงเราวิธีการแก้แบบนี้ก็คือหนักแน่นซึ่งเราเข้าใจแหละว่ามันยากต้องหนักแน่นสังเกตแล้วก็ดูว่าเราควรจะต้องแสดงออกยังไงคำที่จะพูดบ่อยในวิดีโอนี้ก็คือ kind but firm เนาะก็คือการแสดงออกแบบเป็นห่วงแต่ว่าหนักแน่นนะคือถ้าเราในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ทุกครั้งที่ลูกล้มเขาจะหันหาพ่อหรือว่าแม่ก่อนเสมอถ้าเกิดว่าเขาเห็นเราสงบนิ่งแล้วค่อยๆ approach เข้าไปหาเขาเนี่ยอย่างน้อยมันไม่ทำให้เขาตกใจเพิ่มนี่ก็แก้ปัญหาได้เยอะมากแล้วอันที่สองอันนี้เจอบ่อยเลยพ่อบ้านเนี่ยถูกเลี้ยงมาแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือไปตีวัตถุตีวัตถุหรือตีอะไรก็ตามที่
ที่ทำให้ลูกล้มเป็นพิตฟอลที่เจอประจำอย่างเช่นไปตีขาเก้าอี้ไปตีเก้าอี้ไปตีผนังอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าอย่าทำลูกฉันเจ็บทำไมทำหลานฉันเจ็บทำไมซึ่งผิดเนาะคืออย่างแรกเลยวัตถุหรือสิ่งของไม่ได้ผิดนะครับย้ำตรงนี้เลยแล้วก็การที่ลูกล้มเอาจริงๆถ้าว่ากันว่าจะหาคนผิดอ่ะมันก็คือลูกเราเองที่ไม่ได้ระวังนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขายังไม่รู้ว่าเขาควรจะต้องระวังอะไรกลับไปข้อแรกก่อนมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่จำเป็นต้องหาคนผิดการทำแบบนี้ซ้ำๆแล้วก็ทำให้เขาเห็นเรื่อยๆว่าเวลาเขาล้มแล้วมีคนไปลงโทษสิ่งที่ทำให้เขาล้มน่ะมันจะทำให้เขามีนิสัยโทษคนอื่นหรือว่าไม่ได้ทบทวนหรือว่าไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรซึ่งมันไม่ดีเนาะถ้าเกิดว่าเขาจะโตไปแล้วก็มองหาความผิดของคนอื่นก่อนเลยสิ่งที่เราอยากให้เขารู้เมื่อเขาล้มหนึ่งครั้งเนี่ยคือเราอยากให้รู้ว่าเขาอะทำผิดแบบไหนตรงไหนแล้วก็จะแก้ไขตัวเองยังไงข้อ3สำหรับบางบ้านนะครับที่มักจะทำพลาดกันก็คือออก2ฝั่งฝั่งนึงก็คือไม่ดุลูกก็อีกกลุ่มนึงก็คือวางเฉยไปเลยคือดุลูกเนี่ยก็อาจจะดุว่านี่ไงหนูเดินไม่ดีหนูแบบไม่ระวังเลยทำไมถึงซนแบบนี้ก็จะไปดุเขาซ้ำในขณะที่เขายังเจ็บหรือเขายังร้องไห้อยู่นะครับอีกอันนึงก็คือวางเฉยไปเลยก็คือโอเคแหละอาจจะหวังดีว่าไม่อยากเล่นใหญ่หรือแบบอาจจะพูดอีกแบบนึงก็คือนี่ไงบอกแล้วพ่อแม่จะไม่สนใจแล้วนะซึ่งไม่แนะนำทั้งสองฝั่งเลยเนาะเราย้ำคำนี้อีกทีนึงคือ kind but firm เด็กต้องการรับรู้ว่ามีคนเป็นห่วงเขามีคนให้ความรักเขาแต่ว่าหนักแน่นการดุเขาตอนที่เขาเจ็บไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากความเสียใจที่มากขึ้นการอยู่นิ่งๆโดยที่ทำเป็นไม่สนใจเขาซึ่งโอเคแหละเราคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นห่วงแต่การที่ไม่สนใจเด็กจะไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีใครเป็นห่วงเขาคือสุดท้ายอ่ะเราอยากให้ลูกเรียนรู้อะไรเราอยากให้เขาได้รู้ว่ามันมีความรักความห่วงใยอยู่ตรงนี้ในครอบครัวเราอยากให้เขาเชื่อว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีเขาต่อให้เขาทำพลาดพ่อกับแม่ก็จะไม่ลงโทษเขาพิตฟอลที่4ก็คือการห้ามหรือว่าไปพยายามจะป้องกันเกินเหตุก็คืออย่างเช่นบางบ้านบอกว่าพอลูกล้มก็บอกว่าเนี่ยไม่ให้วิ่งแล้วนะไม่ให้เล่นและเลิกเล่นมันผิดนะคือโอเคแหละเราทุกคนเวลาเราโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราจำไม่ได้ก็คือตอนที่เราเริ่มเดินเราหัดเดินมันเป็นยังไงทุกคนผ่านจุดนั้นมาก่อนความกลัวแล้วก็พยายามจะไม่ให้ลูกเผชิญหน้ากับโจทย์ใดๆเลยจะมีปัญหาต่อเซลล์เอสทีมของลูกในระยะยาวสิ่งที่เขาควรจะเรียนรู้ก็คือทำยังไงไม่ให้ล้มหรือไอ้ที่เขาล้มเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ระวังตรงไหนเขาทำอะไรพลาดไปมากกว่าเราไม่อยากให้เขาอยู่บนความกลัวที่เราไปครอบเขาไว้ก็คืออ่ะถ้าล้มเราก็ไม่ให้เขาเล่นอันเนี้ยไม่เลยเราไม่ทำเลยเราอยากให้เขาเป็นเด็กที่ไว้ใจโลกไว้ใจทุกคนแล้วก็กล้าเผชิญหน้ากับโจทย์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราอยากให้เขารู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นความท้าทายใดๆทุกอย่างเขาเผชิญหน้าได้แล้วก็เขาจะก้าวข้ามมันไปได้ทุกครั้งแล้วทีนี้สิ่งที่ควรทำยังไงดีล่ะเนาะเราพูดพิตฟอลกันไปแล้วอย่างบ้านเราเนี่ยบอกก่อนเลยนะเราไม่ได้ทำได้ดี 100% เหมือนทุกครั้งเราก็ไม่ใช่พ่อแม่แบบมือเก๋าเป็นก็เป็นลูกคนแรกของเราและนุชเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้พิตฟอล4อันเนี่ยทำมาหมดแล้วอ่ะแต่ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเขาล้มแล้วตรงนั้นเป็นการล้มเบาๆหรือว่ามันเขาล้มในพื้นที่ที่คือถ้าเกิดว่าไปสนามเด็กเล่นเดี๋ยวนี้หรือว่าไปเพลย์กราวด์เนี่ยหรือที่บ้านถ้าเกิดว่ามีใครมีพื้นที่เล่นแล้วมันเป็นเบาะแล้วเขาล้มเราไม่ทำอะไรเลยเรายืนเฉยๆไม่เข้าไปหาด้วยซ้ำถ้าล้มแบบล้มแปะ1ทีเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ่ะเล่น
ลุกไหวไหมล้มแล้วเนาะลุกไหวไหมส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ most of the time คือ 90% เขาเจ็บแหละเขาเจ็บแต่ถ้าเกิดเขาหันกับเรนหันกลับมาแล้วพ่อบ้านหรือแม่บ้านนิ่งใส่ไม่ใช่นิ่งใส่แบบนิ่งไม่สนใจนะหันกลับไปพูดกับเขานิ่งๆว่าอุ๊ยล้มแล้วเนาะไหนลุกยังไงเรนลุกทุกรอบอาจจะมีแบบอ้อแอะอ้อแอะนิดหน่อยหรือว่าบ่นๆนิดหน่อยแหละเราก็จะว่าพอเขาลุกเราก็จะชมทันทีว่าเก่งมากเก่งมากเลยเรนเก่งมากเลยลูกแล้ว 80-90% อ่ะเขาก็จะยิ้มกลับมาหรือเขาก็จะลืมไปแล้วแหละแล้วก็ไปเล่นต่อแต่ว่าถ้าเจ็บล่ะถ้าล้มแล้วแบบเจ็บจนร้องไห้หรือทำยังไงดีอันเนี้ยก็คืออย่างแรกเลยนะไม่ต้องพูดอะไรเลยสิ่งที่เราชอบเราในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะคุณพ่อได้สามคือเดินเข้าไปหานิ่งๆแล้วก็กอดพอแล้วแล้วก็พูดกับเขาว่าไหนเจ็บตรงไหนเรนเจ็บตรงไหนเรนชี้ให้พ่อดูหน่อยเรนชี้ให้มัมมี่ดูหน่อยแล้วก็เป่าพ่วงๆเป่าเพี้ยงๆเขาก็จะสงบลงได้โอเคแหละเขาจะร้องการเจ็บแล้วร้องเป็นกลไกธรรมชาติมากเลยของเด็กเราจะแทบจะไม่ใช้คำว่าเราจะไม่พูดเลยว่าเรนหยุดร้องนะเรนห้ามร้องนะเพราะนี่คือกลไกธรรมชาติที่เมื่อร่างกายมันมีการเจ็บปวดเขาก็ต้องร้องออกมานี่คือเป็นแบบธรรมชาติมากเราก็จะโอเคเจ็บเนาะไหนเจ็บตรงไหนเป่ากันสิแล้วก็ร้องได้เลยเรนซึ่งตรงเนี้ยจากทุกตำราของการเลี้ยงลูกในเมืองนอกเนาะเท่าที่เราดูก็คือการเดินเข้าไปการ approach เด็กตอนที่เขาร้องแบบนิ่งแล้วก็หนักแน่นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาคุณพ่อคุณแม่เป็นที่พึ่งได้เขาเรียกว่า emotional support แล้วก็ physical support คืออ้อมกอดที่เราให้เขาเนี่ยก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ดุเขาเพิ่มเติมไม่ได้ตกใจใส่อารมณ์กับเขาให้เขาตกใจกว่าเดิมแล้วค่อยให้เขาสำรวจตัวเองว่ามันเจ็บจริงไหมมันเจ็บขนาดไหนแล้วมันเจ็บตรงไหนพูดเนี่ยมันเหมือนจะง่ายซึ่งบอกเลยว่าไม่ง่ายแล้วก็อันนี้ต้องคุยกันในบ้านแล้วก็ตกลงกันรวมถึงสอนบางทีเราก็ต้องเตือนคุณแม่บ้านบางทีก็ต้องเตือนพ่อบ้านเหมือนกันแล้วก็ต้องเตือนคนรอบๆพี่เลี้ยงเด็กถ้าเกิดว่าบ้านนี้พี่เลี้ยงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายต้องบอกแบบเดียวกันหมดตอนเรนเริ่มเดินแล้วก็ล้มเนี่ยช่วงแรกเขาก็ร้องเพียงแต่ว่าเขาจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเขาล้มเราตอบสนองยังไงเรามีวิธีการพูดกับเขายังไงแล้วเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราเองว่ามันก็แค่นั้นเองเจ็บร้องเขาไม่ถูกตัวเพียงแต่ว่าพ่อแม่จะอยู่ตรงนั้นเสมอแล้วพอผ่านไปคือเหมือนกับเขาค่อยๆหายเจ็บเขาเริ่มกลับมาเล่นได้เขาเริ่มกลับมาคุยได้แล้วถึงตรงนั้นอ่ะถึงจะเป็นสิ่งที่เราจะเริ่มสอนเขาว่าไหนน้องเรนเจ็บเพราะอะไรนะน้องเรนล้มเพราะอะไรนะตรงไหนที่น้องเรนไม่ระวังแล้วเราก็จะสอนเขาว่าโอเคมันต้องทำแบบนี้นะมันต้องเดินแบบนี้นะเก้าอี้ตัวนี้มันมีตรงนี้ยื่นออกมานะเรนเดินแล้วเรนมัวแต่มองอย่างอื่นไม่ได้มองเท้าตัวเองมันถึงล้มคือให้พายุอารมณ์ให้พายุความเจ็บปวดผ่านไปก่อนซัพพอร์ตเขาแล้วค่อยมาสอนแล้วมันก็จะผ่านไปการล้มเนี่ยใครเลี้ยงลูกจะรู้เลยว่าล้มประจำอะล้ม10 20 30หรืออาจจะเป็น100ครั้งก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตอบสนองมันเป็นเหมือนเรื่องปกติลูกเราก็จะเรียนรู้ว่านี่คือเรื่องปกติคืออย่าลืมว่าเขาไม่ได้เกิดมาแล้วเดินได้เลยนี่คือการฝึกฝนนี่คือการเรียนรู้แบบหนึ่งนะครับคือถามว่าทำไมต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเราเชื่อว่าการตอบสนองของคุณพ่อคุณแม่สำคัญมากแล้วก็ก
การเริ่มเดินการหกล้มเนี่ยเป็นโจทย์แรกๆของชีวิตของมนุษย์เราที่ถูกโยนเข้ามาว่าโอเคตอนคลานมันอาจจะแบบล้มนิดนึงหรือว่าหันแปะนิดนึงเนี่ยมันไม่มีความเจ็บปวดอะไรแต่การเริ่มเดินเนี่ยเป็นบทเรียนอย่างแรกๆในชีวิตที่มีความเจ็บปวดเข้ามาเกี่ยวข้องการก้าวข้ามปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆของลูกเมื่อเขาโตขึ้นมันมีอะไรมากกว่านี้อีกเยอะเราอยากให้เขาเรียนรู้ได้ตั้งแต่อุปสรรคแรกๆของชีวิตว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็เขาสามารถก้าวข้ามไปได้และคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ตรงนี้แล้วก็สอนเขาทุกครั้งเราอยากให้เขาเป็นเด็กที่โตขึ้นมาด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองการนับถือตัวเองรวมถึงการเคารพต่อตัวเองนะครับเราไม่ได้อยากได้ลูกที่ไม่หกล้มเลยการที่ลูกไม่หกล้มเลยไม่ใช่ KPI ไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงลูกได้ดีสิ่งที่เราทำได้คือไม่ได้ป้องกันให้เขาไม่บาดเจ็บเลยแต่ว่าเราอยากปลูกฝังทัศนคติการดำเนินชีวิตให้เขาคือเพราะว่าทุกๆการล้มเนี่ยมันสอนเราต่อจากนั้นอีกอันหนึ่งก็คือมันสอนว่าแล้วเขาจะลุกขึ้นได้ยังไงเขาจะจัดการกับความรู้สึกเสียใจความเจ็บปวดของเขาได้ยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการต่างหากเราให้เขาเล่นเต็มที่เราปล่อยให้เขาเล่นเต็มที่แต่เพียงแต่ว่าโอเคมันต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเนาะคือจะแบบปล่อยเล่นข้างถนนอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแต่ว่าเราไม่ปล่อยให้ความกลัวมาครอบโอกาสในการเรียนรู้ใดๆเพราะว่าอย่างนึงที่เราจะเตือนตัวเองกับแม่บ้านเสมอก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเวลาของเราหมดลงเมื่อไหร่เพียงแต่ว่าเราอะอยากให้เขารู้ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรเขาสามารถลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองเราอยากให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กที่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าเขาจะแก้ปัญหาได้เรียนรู้ได้ทุกอย่างแล้วก็ก้าวข้ามปัญหาได้ในชีวิตเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีเคล็ดลับยังไงหรืออยากแชร์ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ช่องคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเราบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอะไรหรอกแต่ว่านี่คือวิธีที่เราเลี้ยงและเราศึกษามาจากคือเมืองนอกเขาค่อนข้างสอนเซลฟ์เอสติมของเด็กได้ดีนะครับก็เลยศึกษาแล้วก็ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่มีการเลี้ยงลูกที่แบบอันนี้ถูก 100% หรือว่าผิด 100% หรอกมันขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็ความจำเป็นความลักษณะของครอบครัวแต่ละครอบครัวนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะเอาวิดีโอแบบเนี้ยคอยมาแชร์ในแต่ละเรื่องนะครับเพราะว่าเจ้าตัวน้อยของเราก็โตขึ้นทุกวันแล้วก็เริ่มมีโจทย์เข้ามาให้เราเนี่ยเริ่มเรียนรู้เหมือนกันคือการเป็นพ่อแม่ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามจะทำให้ลูกเรียนรู้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับใครชอบวิดีโอแบบนี้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝาก Subscribe ในทุกช่องทางด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ